หลังจากที่คู่รักนักแสดงจุ๋ยพุทธนับถอยหลังรอที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดใจจ่อและก็ล่าสุดในเช้าวันนี้28พฤศจิกายน2565ทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณพุทธคุณจุ๋ยก็ได้แจ้งข่าวดีผ่านทาง Instagram ทั้งคู่ด้วยการโพสต์ภาพ3คนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นที่อ่านแล้วก็ต้องยิ้มตามว่าผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิชคราพงษ์เกษตรศิลป์ลูกพ่อพุทธกับแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องกังวานน้ำหนัก 3.145 กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีคิ้วดกดำมาเลยครับฝากพี่ๆที่ผ่านมาเจอรูปผมรักเอ็นดูเมตตาผมด้วยนะครับ #PJ น้อยมาแล้วและหลังจากที่ทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีไปก็มีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างมากมายทางนี้ทีมข่าวเวิร์นิวส์ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของบ้านคุณพุทธคุณจุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นพัฒนาการที่น่ารักน่ารักของ PJ น้อยไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ